โอเคสวัสดีครับช่างแรกนะครับหลังจากที่ทดสอบรันระบบมา 3-4 วันนะครับก็รู้สึกว่าจะลงตัวแล้วแหละนะครับโคเวอร์ในตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนก็แบ็กอัพได้นิดหน่อยนะครับที่เหลือก็พลังงานส่วนหนึ่งของแบตเตอรี่ก็เอาไว้แบ็กอัพในตอนที่ไฟดับนะครับระบบนี้ก็รู้สึกว่าจะลงตัวนะครับโคเวอร์แล้วสำหรับผมนะครับเป็นเหตุให้นี่นะครับใครที่กำลังเร็งๆอยู่นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งเป็นไฮบริดออฟกริดนะครับ24โวลต์ 3,000 วัตต์นะครับพีคได้ถึง 6,000 นะครับตามสเปคนะครับแต่ก็พีค 4-5,000 วัตต์นะครับอันนี้ก็เลิศหรูแล้วนะครับพร้อม MPPT built in ด้านใน60แอมป์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดนะครับตัวนี้ไม่มีกันย้อนนะครับสายดันอย่างเดียวเลย5กิโลวัตต์นะครับ 5,000 วัตต์ตัวใหญ่มากนะครับหนัก20กิโลได้มั้งนะครับรู้สึกว่าตัวนี้20-30 โลนะครับตอนเอาขึ้นผนังเนี่ยเหงื่อตกกันเลยทีเดียวนะครับตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่บักเอกเลยนะครับปลดระวังนะครับตัวนี้ไฮบริดออฟกริดกับออนกริด 5,000 วัตต์นะครับใครที่เร็งๆอยู่นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสภาพยังสวยงามอยู่เลยนี่นะครับยังเงาอยู่เลยหน้าจอนะครับก็ใช้งานมาพักใหญ่ๆนะครับน่าจะปีกว่าๆนะครับแต่ก็ยังสวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวถอดปัดฝุ่นถอดเป่าฝุ่นให้ด้วยนะครับในส่วนของระบบออนกริดอันนี้ไม่น่าห่วงเพราะว่าเขาเป็นระบบ IP น่าจะ67นะครับกันน้ำกันฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นด้านในไม่มีอะไรเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่มีช่องอะไรเลยด้านล่างนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวทำความสะอาดภายนอกให้ใครสนใจอยู่นะครับหรือใครที่เคยทักเข้ามานะครับแล้วตอนนั้นผมยังไม่ได้บอกว่าขายนะครับตอนนี้ผมขายแล้วนะครับนะปลดระวางเรียบร้อยนะครับปลดประจำการเรียบร้อยใครที่เคยทักเข้ามาแล้วถ้าเจอคลิปนี้นะครับรีบทักผมเข้ามาเลยนะครับผมจะเบรกคิวไว้ให้ก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับถ้าภายในคืนนี้ยังไม่ทักมานะสำหรับคนที่เคยจองไว้ถ้าภายในคืนนี้ยังไม่ทักมาหลังเที่ยงคืนผมขออนุญาตปล่อยให้คนที่ถัดไปนะครับปล่อยให้คนที่เขาสนใจคนถัดไปนะครับคนที่เคยทักทายมาสอบถามกันไว้ก็ลองทักเข้ามานะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วรีบทักเข้ามาเลยไม่งั้นนะครับไปก่อนแน่นอนนะครับแต่ให้เวลานะหลังเที่ยงคืนนะครับหลังเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นก่อนเที่ยงคืนให้ทักมานะครับนะ2ตัวนี้นะครับส่วนคนที่สนใจนะครับ2ตัวนี้แล้วยังถือว่าเป็นคนใหม่ยังไม่เคยทักผมเข้ามาผมขออนุญาตเบรกไว้ก่อนนะครับรอคนที่เขาจองไว้ก่อนถ้าหลังเที่ยงคืนคนที่จองเคยจองไว้แล้วยังไม่ติดต่อมานะครับคุณคือคนถัดไปที่จะได้เครื่องนะขออนุญาตนะกันนะครับนะขออนุญาตในความไม่สะดวกในคนที่ต้องการอยากได้เครื่องนะครับต้องให้เครดิตคนที่เขามาก่อนนะครับนะให้เกียรติคนที่เขามาก่อนคนที่จองไว้ก่อนผมก็จะให้สิทธิ์ก่อนแต่ถ้าคนที่จองไว้ก่อนภายในก่อนเที่ยงคืนยังไม่มาอันนั้นก็ต้องถือว่าสละสิทธิ์ไปนะครับนะปลดประจำการเรียบร้อย2ตัวนี้ส่วนเรื่องราคานะครับเดี๋ยวทักทายกันมาในอินบ็อกซ์นะครับหรือทักไลน์ทักแชทเข้ามาใครทักไลน์มาก่อนจะได้เปรียบนะครับนะหมายถึงถ้าคนใหม่นะหลังเที่ยงคืนนะครับนะหลังเที่ยงคืนหรือทักมาจองไว้ก่อนนะครับทักมาจองไว้ก่อนได้นะครับถ้าหลังเที่ยงคืนคนที่จองไว้ก่อนเขาสละสิทธิ์นะครับคนถัดไปที่จองไว้ก็จะเป็นเจ้าของนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราคาก็ทักมาสอบถามกันก่อนนะครับนะในแชทไลน์อินบ็อกซ์นะครับก็ทักมานะครับในช่องทางYouTube นะครับไลน์นะครับแล้วก็แฟนเพจช่างแร็กนะครับลองทักทายกันเข้ามาดูนะครับนะบอกได้เลยว่าไส้ในนะครับไส้ในยังเอี่ยมอ่องอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมทำความสะอาดบ่อยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนมอสเฟตชุดใหม่มานะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์รอยนะครับลืมบอกเป็นหม้อแปลงเทอร์รอยระบบบอร์ด2ชั้นนะครับมอสเฟต24ตัวนะครับเป็นเฟส IRFP นะเป็นเฟสของดีไม่ใช่เบอร์จีนนะครับเป็นเฟสเบอร์ดีนะครับของแพงด้วยนะครับนะเป็นเฟสเป็นระบบบอร์ด2ชั้นนะครับแล้วก็หม้อแปลงเทอร์รอยลูกบักเอกนะครับหนักนะครับหนักพอสมควรนะครับใช้งานกับอะไรได้บ้างนะครับก็เอาจริงๆก็ใช้ได้ระบบ
แสงสว่างก็ใช้ได้ทั้งบ้านนะครับแต่ถ้าใครจะไปขับแอร์ก็สักตัวหนึ่งยังพอไหวอยู่นะครับแอร์ไม่เกิน12,000ก็ยังพอไหวอยู่นะครับถ้าจะมากกว่านั้นนะครับก็ต้องดูเป็นระบบ 5,000 วัตต์แล้วนะครับแนะนำแอร์ประมาณไม่เกิน12,000 BTU ไม่เกิน1ตัวนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแบตด้วยนะนะครับขึ้นอยู่กับแบตด้วยถ้าจะไปขับโหลดเยอะๆแบตก็ต้องซัพพอร์ตด้วยไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับอินเวอร์เตอร์อย่างเดียวนะครับในส่วนของอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดนะครับตัวนี้รับเล้งได้ตั้งแต่120โวลต์ยัน450โวลต์นะครับเข้าได้2สตริงนะครับเนี่ยนะครับมี DC สวิตช์ด้านใต้นะครับตัวบักเอ็กนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเอาต์พุตนะครับเป็นกริดเอาต์พุตนะก็เอาไปขนานเข้ากับการไฟฟ้าก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับขนานเข้าการไฟฟ้าใช้งานได้เลยนะครับรุ่นนี้ต่อแผงเข้าเปิดสวิตช์ DC รอรันเซตระบบแป๊บนึงนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่เรคคอมเมนต์นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับจะต้องต่อสายดินนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะต่ออยู่แล้วนะครับตัวนี้ตรวจจับนะถ้าไม่เจอสายดินมันจะไม่ทำงานนะครับมันจะติดเออร์เลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกระบบก็ต้องมีสายดินอยู่แล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับรุ่นนี้นะครับจะรันที่ไฟ220โวลต์ขึ้นไปนะครับถ้าไฟตกเยอะๆอาจจะไม่เหมาะนะครับสำหรับตัวนี้นะอย่างบ้านผมนะครับผมเปลี่ยนมาใช้ระบบออฟกริดแบบเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นออนกริดก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับเนื่องจากบ้านไฟตกบ่อยนะครับแต่ถ้าใครอยากใช้จริงๆนะครับใครอยากใช้จริงๆถ้าไฟที่บ้านตกบ่อยใครอยากใช้จริงๆก็ไปใช้ร่วมกับสเตบิไลเซอร์แบบนี้นะครับผมเคยทดสอบใช้งานก่อนหน้านี้ให้ดูกันแล้วนะครับย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับถ้าไฟที่บ้านตกบ่อยนะครับรันระบบออนกริดผ่านสเตบิไลเซอร์แบบหม้อแปลงแบบนี้นะครับสามารถรันได้นะครับสามารถส่งไฟออกไปที่สายส่งได้เลยนะครับมีสูญเสียบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะครับออนกริดผลิตมา 1,500 ก็รันผ่านตัวนี้ไปได้ 1,400-1,500 สบายๆนะครับตัวนี้นะครับก็ไปหามาใช้นะครับตัวนี้ยังไม่ขายนะตัวนี้ชุดนี้ยังไม่ขายนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับว่าจะขายหรือไม่ขายตัวนี้3 kVA หรือว่า 2,000 กว่าวัตต์ 2,400 2,600 วัตต์อะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับสเตบิไลเซอร์ระบบหม้อแปลงตัวนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยาวพอสมควรแล้วนะครับปลด2ตัวนี้นะครับแต่ก็มาใช้เศษซากพวกนี้นะครับมันก็จะเหมาะกับช่างแบบผมมากกว่านะครับสวยๆงามๆก็ไม่ค่อยจะเหมาะนะเครื่องพวกนี้นะเครื่องดีๆที่เขาทำมานะไม่ค่อยจะเหมาะก็เนี่ยนะครับซากอะไรแบบนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับแต่ก็เป็นเพียงเบื้องต้นนะครับหลังจากนี้ก็จะหาเคสหากล่องมาลงแหลกลงกล่องอย่างดีนะครับเหมือนลิเธียมตัวนี้ NMC811นะครับไหนๆแล้วก็โชว์ซะหน่อยนะครับก็ลงเคสแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็แล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองทักทายกันเข้ามานะครับ